สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้นะคะปลาเก๋าค่ะเพื่อนๆดิฉันจะทำปลาเก๋าผัดพริกไทยดำนะคะดิฉันหั่นปลาเก๋าไว้นะคะหั่นชิ้นโตๆเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะทอดให้เหลืองๆนะคะแล้วก็เอามาผัดนะคะในส่วนของผักนะคะดิฉันก็จะมีต้นหอมนะคะมีพริกจินดานิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกสีนะคะมีเห็ดหูหนูก็มีหอมใหญ่นะคะมีขิงซอยนะคะส่วนกระเทียมดิฉันจะไม่ตำนะคะส่วนพริกไทยดำดิฉันก็จะใช้กรายเอานะคะหอมๆนะคะจะมีน้ำมันหอยกับซอยซอสอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายอย่างละ1ช้อนชาค่ะแล้วก็มีน้ำมันงานะคะเหล้าจีนค่ะส่วนแป้งนี่จะมาคลุกกับปลานะคะแล้วก็จะทอดนะคะส่วนเต้าเจี้ยวนี่จะใส่นิดหน่อยนะคะเวลาทำปลานะคะดิฉันจะชอบใส่เต้าเจี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะหมักปลาก่อนนะคะแล้วก็คลุกแป้งนะคะปลาที่จะไปทอดนะคะล้างให้สะอาดนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วดิฉันจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะพริกไทยดำค่ะดิฉันจะใส่น้ำมันงานะคะแป้งทอดกรอบค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะคะเพื่อให้มีรสชาตินะคะตอนนี้ปลาก็ใช้ได้แล้วนะคะไปทอดเลยนะคะน้ำมันใช้ได้เลยค่ะค่อยๆใส่นะคะทีละชิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้ปลาเขาเซตตัวนะคะไม่ต้องคนนะคะถ้าเราไม่ใส่แป้งทอดกรอบนะคะตัวปลาจะเละนะคะจะไม่อร่อยค่ะทิ้งให้เซตตัวสักครู่นะคะค่อยกลับนะคะตอนนี้ปลาก็พอเซตตัวแล้วนะคะก็เขย่านิดหน่อยนะคะให้เขาเป็นชิ้นใครชิ้นมันนะคะนะคะถ้าไฟอ่อนจะทำให้อมน้ำมันนะคะเร่งไฟแรงเลยค่ะเพื่อให้เขาเหลืองนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ปลาเก๋านะคะผัดพริกไทยดำค่ะตอนนี้สีก็สวยแล้วนะคะมีความเกรียมนิดหน่อยนะคะมีพริกไทยติดตัวเนื้อปลานะคะให้มีความกรอบนอกนุ่มในนะคะปลาเก๋านี่ต้องหั่นใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะถ้าหั่นชิ้นเล็กเวลาทอดจะเละนะคะก็ได้แล้วนะคะเอาเหลืองประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะเหลืองประมาณนี้เลยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะตอนนี้ก็ไปผัดกันต่อเลยนะคะผัดไฟแรงๆนะคะใส่กระเทียมเลยค่ะมีกระเทียมเลยค่ะดิฉันใส่สุกๆเลยค่ะส่วนพริกไทยดำนะคะบางคนก็ไปโขลกกับกระเทียมนะคะค่ะดิฉันจะใช้เครื่องบดไฟฟ้านะคะใส่เข้าไปค่ะบดใหม่ๆนะคะก็เหมือนกับตำนั่นแหละค่ะเพียงแต่ถ้าตำจะหยาบหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเรากรายจะละเอียดหน่อยนะคะเสร็จแล้วพอกระเทียมเหลืองนะคะใส่เลยค่ะขิงนะคะคั่วขิงสักครู่ค่ะผัดไฟแรงๆค่ะมีกระเทียมสิคะเพื่อนๆจะออกเหลืองหน่อยๆนะคะเวลาทานจะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นหอมใหญ่นะคะค่อยๆใส่ทีละอย่างนะคะผัดค่ะตามด้วยเห็ดหูค่ะพริกกับต้นหอมนี่เราจะใส่หลังสุดนะคะใส่พร้อมเหล้าจีนค่ะเราจะเริ่มปรุงเลยนะคะผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายนะคะอย่างละ1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยนี่ใส่เยอะๆนะคะเป็นพริกไทยดำนะคะผัดให้หอมเลยนะคะดิฉันเอาสะดวกค่ะดิฉันใช้แบบนี้นะคะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วปลาใส่นะคะพริกค่ะดิฉันใส่พริกจินดาไป 2-3 เม็ดนะคะเพื่อให้เผ็ดนะคะสุดท้ายนะคะน้ำมันงาค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเหล้าจีนค่ะเหล้าจีนนี่สำคัญนะคะทำให้ผัดปลาเก๋าเราอร่อยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะปลาเก๋าจุกๆเลยนะคะหอมพริกไทยดำนะคะห
หอมน้ำมันงานะคะแล้วก็ตัวปลานี่เหลืองเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้ปลาเก๋าพริกไทยดำนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันนะคะว้าวน่ารับประทานค่ะจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆสมุนไพรเยอะแยะเลยนะคะเวลาผัดนะคะต้องผัดไฟแรงๆนะคะปลานี่ก็ต้องทอดให้กรอบนอกนุ่มในนะคะดูน่ารับประทานมากเลยค่ะตัวปลากรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็มีกลิ่นของพริกไทยนะคะแล้วตัวปลานี่ก็จะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยนะคะเพราะเราหมักไว้นะคะมีกลิ่นน้ำมันงาค่ะอร่อยมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีปลานะคะปลากระพงหรือว่าปลานิลปลาเก๋าทำได้ทุกอย่างนะคะเอามาทำผัดพริกไทยดำนะคะผัดแห้งๆค่ะอร่อยค่ะจะนัวมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ